สั่งเนี่ยจะเห็นได้ว่ามี DVR ถูกไหมครับไอเนี้ยครับฟีเจอร์กรุ๊ปนี้จะเป็นฟีเจอร์ที่เพิ่ม DVR เข้ามาเป็นทางเลือกในการติดตั้งแต่ก็โอเคเราก็อยากจะเห็นเหมือนกันใช่แล้วก็กด Advance เนื่องจากแล็บเราเป็น VM นะครับเราทำ NFV ไม่น่าได้หรอกนะครับก็เลือกเป็นตัว Advance Feature พอแล้วสำหรับแล็บนี้ก็กด Add Check นะครับแล้วก็กด Apply นะครับโอเคครับใกล้จบแล้วครับใกล้จบแล้วอีกนิดนึงครับใกล้จะจบแล้วนะครับถูกต้องเป็นวิสาครับแต่ก็ต้องขั้นตอนหนึ่งครับโอเคครับแล้วก็กดตรงนี้ไม่ต้องครับตรงนี้ไม่ต้องเข้าครับตรงนี้ก็ไม่ต้องเข้าแล้วก็ให้มาที่พอเริ่มต้นผมมีรีสโตร์ครับโอเคครับตรงนี้จะพูดทำอะไรครับตรงนี้ผมถ้าให้ผมแนะนำนะครับสำหรับขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่หลังจากนี้มันจะแก้อะไรยากแล้วนะครับต้องบอกว่านี่กี่โมงครับเนี่ยเที่ยงนะครับเที่ยงครึ่งนะครับขั้นตอนหลังจากนี้ก็ใช้เวลานานพอสมควรคือมันต้องทำการลงมันต้องทำการ create bootstrap image นะครับผมก็เลยมีเดียว่าตรงนี้ท่านพักทานข้าวดีกว่าเดี๋ยวผมจะเป็นคนกดซึ่งไม่มีอะไรครับก็คือแค่กด enter ตรงนี้ครับเลือกเมนูนี้แต่ว่าแล้วกด enter save and quit ครับใช่ครับกดเลยครับหายกดแล้วก็วิ่งข้าวรอเลยครับมันนานมากครับตอนนี้อะไรครับทำงานตอนนี้ทำงานครับวิธีการดูว่าทำงานไม่ทำงานให้ดูนี่ครับให้ดูที่ข้างล่างครับให้ดูถ้าเข้าคอนโซลนึงโอเคครับผมขออนุญาตกลับมาก่อนโอเคทูวิวเช็คก่อนเช็คสักครู่ครับแต่ถัดไปถ้าจะเป็นแล็บเราจะดีพอยเป็นแบบนี้เลยครับเราจะดีพอยเป็นคลัสเตอร์แบบนี้กันเลยนะครับแต่ถัดไปคือในแล็บที่เราทำที่ผ่านมาเนี่ยเราลงแค่ครึ่งนี้นะครับเราลงแค่นี้เราเน็ตเวิร์ก2ขาต่อเน็ตเวิร์กขาแรกนะครับอันนี้เป็นสตาร์ทอินเทอร์เฟซนิดนึงขาแรกของเราเนี่ยจะต่อกับตัวนี้ถูกไหมครับตัวแอดมินเน็ตเวิร์กใช่ป่ะครับแอดมินเน็ตเวิร์กก็คือ IP 172นะครับส่วนขายสองเนี่ยก็จะต่อพับบิกถูกไหมครับอันนี้คือในแล็บแรกของเราเลยแล็บที่เราทำเมื่อกี้สักครู่นี้แล้วเราคอนฟิกมาแล้วเราก็จะคอนเซ็ปต์คอนฟิกถูกไหมครับคอนเซ็ปต์คอนฟิกต่อมาเนี่ยแล็บถัดมาเนี่ยเราจะเริ่มทำการเอาเครื่องเข้ามาใส่เนี่ยครับเครื่องสเลฟเนี่ยเข้ามาใส่หมายความว่าอะไรหมายความว่าเราจะทำการติดตั้ง OpenStack Cluster โดยใช้ Fuel ที่เราติดตั้งไว้คอนฟิกไว้เมื่อเช้านี้กันแล้วนะครับแต่แล็บนี้จะมีสิ่งที่เพิ่มเติมมาคือโนดที่เป็น cloud operator โนด cloud operator หมายความว่าอะไรเป็นเหมือนกับเป็น VPN
โอเคผมสมมติให้คือ VPN แล้วกันแต่รีโมทเข้าไปโอเคเราแอสซูมว่ามันคือ VPN ให้มันคือ VPN เดี๋ยวผมจะมีไอเดียคืออย่างงี้ครับเดี๋ยวผมจะรีโมทเข้าไปให้ดูนะครับล็อกเอาโอเคครับโอเคอันนี้เครื่องไม่สตาร์ทนะครับเดี๋ยวผมก็สตาร์ทเครื่องคาวโอเปอเรเตอร์ขึ้นมาก่อนคาวโอเปอเรเตอร์อยู่ไหนตำแหน่งของคาวโอเปอเรเตอร์จะอยู่ตรงนี้ครับจะอยู่ตรงนี้นะครับฟูอันนี้ครับเมาส์ฟูไอ้เมาส์ใช่ครับใช่ครับมันไม่มีเมาส์ครับมันเลยซูมไม่ได้เดี๋ยวอัพขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวอัพขึ้นไฟล์ให้ครับโอเคเดี๋ยวผมอัพสไลด์ขึ้นให้นะครับแล็บอันนี้จะข้ามมาแล็บ1เลยนะครับแล็บ1แล็บ1ไปเร็วไปเร็วแล็บ1เซโนเน็ตด้วยแต่ตอนที่มันเป็นเซตเรโพมันมีอุบัติเหตุถูกต้องครับต้องไปแก้โดย default เป็นอุบัติเหตุครับคือโดย default มันทำมาสำหรับอุบัติเหตุคือ install base OS สำหรับ install OpenStack เป็นอุบัติเหตุครับแต่จะเป็นเซโนเน็ตเราสามารถทำได้คือมันจะมี recommend document ในการบอกว่าถ้าเอาเซโนเน็ตคอมพิวที่เป็นเซโนเน็ตมาใส่เนี่ยให้ทำยังไงแต่มันเฉพาะเป็นที่เป็นคอมพิวโนดนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในงานว่าคอมพิวโนดคืออะไรนะครับโอเคแล็บ1ส่วนใหญ่ก็ยังไม่เสร็จกันคุณดูครับมีเครื่องไหนทันเสร็จบ้างเนี่ยเราดูโอเคไม่ให้เสร็จแสดงว่าทางเกมไม่เสร็จครับโอเคเดี๋ยวผมก็เพื่อความรวดเร็วนะครับแล้วจะมีอีก2สามแล็บนะครับก็อาจจะข้ามแล็บนี้มาเลยเพราะว่ามันจะเป็นแล็บเนี่ยมันจะเป็นแล็บเดียวกันกับตัวของแล็บถัดมาของไอ้เนี่ยครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าผมข้ามขั้นตอนบางอย่างที่คิดว่ามันรอใช้เวลามาที่ใช้เวลานานขอหนึ่งครับ
ลิงก์ให้ครับเสียงของทุกท่านติดตรงนี้ใช่ไหมครับติดตรงนี้ใช่ไหมโอเคครับไม่ต้องห่วงครับมันที่จริงแล้วมันเสร็จแล้วครับแต่เพียงแต่ว่าไอ้ขั้นตอนตรงนี้มันใช้เวลาแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะข้ามมาเลยนะครับคือผมทำแล็บไว้คือถ้าเป็นจุดเนี่ยหมายความว่าเป็นจุดเนี่ยหมายความว่าเราข้ามได้แต่ถ้าเป็นแล็บใหญ่เพิ่งมาแล็บหนึ่งเนี่ยเราจะข้ามไม่ได้เราต้องเข้ามาทำเลยลิงก์แล็บ2แล็บ2แล็บ3ใช่ไหมครับไปดูไปดูเลยโอเคครับอันนี้มันเครื่องไหนเนี่ยขั้นต่ำที่ผมใช้ลองที่ลงนะครับก็คือเป็นโอ้อ๋อโดนถอดไปนะครับก็คือก็7เครื่องครับ7เครื่อง7เครื่องใช่ครับ7เครื่องจะมีเป็นแบบนี้1ตัวคอนโทรลเลอร์3ตัวนะครับแล้วก็เซฟอีก3ตัวเซฟเนี่ยสามารถโหลดรวมกับคอมพิวต์ได้นะครับเซฟข้อดีของมันคือโหลดคอมพิวต์ได้เดี๋ยวผมจะดูมันรวมกันได้ไงซึ่งถ้ามีเครื่องจำกัดของผมอะคือเครื่องผมมันจำกัดก็เลยต้องลงรวมกันแต่อันนี้เป็นอะไรไม่รู้เท่านึงอันนี้มันเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ลองเซฟอย่างเงี้ยกันนะครับแบบถัดไปนะครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนโหลดสไลด์ก่อนเซฟใช้รีซอร์สใช่ไหมรีซอร์สก็ใช้พอสมควรครับมันจะมีการคำนวณอยู่ที่ว่ามีสูตรคำนวณอยู่เดี๋ยวผมบอกนึกก่อนครับมีสูตรคำนวณอยู่นะครับ01ผมเรียกที่ถูกไหมเนื่องจากว่าเครื่องมันถูกถอดไปครับมันหายเครื่องมันหายไปถูกถอดออกจากแล็บก็เลยมันมีผมก็เลยงงว่ามันหายไปเลยตอนนี้ที่ทำแซงเนี่ยมีสมมติว่าในคัตเตอร์ของเนี่ยมีเจอกัน3ตัวแล้วถ้ามันลุกไปโดดจริงเนี่ยCapacityมันจะหายหรือเปล่าCapacityหายไหมคำตอบคือหายครับถูกต้องครับเพราะว่าถ้าลองไปทำตัวมีการรันดีไซน์ตัวแล้วเนี่ยไอ้มันจะกระจายไอ้นี่ยังไงครับมันมีเอากรอยทึมของมันครับเอากรอยทึมในการกระจายชื่อว่าคลัชครับยอมรับการถ่ายให้จริงถามว่าครับโอเคครับผมแต่ที่ผม OpenStack ที่ผมเซตให้สำหรับการทำแล็บอื่นๆ ผมดาวไปเสา2ตัวเลยก็ยังอยู่ครับ ใช่ครับผมดาวไป2เลยแต่ capacity หายครับ capacity ถามว่าหายตัว capacity หายครับแต่มันมีวิธีการrecovery ครับผมจำไม่ได้เหมือนกันต้องถามคนสอนเซตนะครับอีกคลาสนึงนะครับแต่โอเคนะครับก็ทุกคนโหลดสไลด์ใช่ไหมครับโหลดสไลด์แล้วใช่ไหมครับโหลดสไลด์เรียบร้อยแล้วโอเคเมื่อโหลดสไลด์เรียบร้อยแล้วนะครับผมขอเปิดพรีเซนต์นิดนึงครับ
แล็บนี้นะครับก็จะไปดูนะครับว่าเราจะต้องดีพอยให้ได้แบบรูปนี้เราจะดีพอยไปได้รูปนี้รูปนี้คืออะไรรูปนี้คือเราจะมีโดยผมตั้งต้นที่ผมเซตมาให้คือ Cloud Waiter ซึ่งเริ่มต้นคือเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเครื่องในเครื่องคนนึงในกลุ่มนะครับรีโมทเข้ามาหรือ2คนก็ได้รีโมทเข้ามาครับรีโมทเข้ามาที่เครื่องโอเปอเรเตอร์เครื่องโอเปอเรเตอร์เนี่ยก็จะไปเข้าไปควบคุมฟูลมาสเตอร์จะเข้าไปใช้ฟูลมาสเตอร์นะครับฟูลมาสเตอร์เป็นเครื่องที่เราคอนฟิกกันเมื่อเช้านะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องลงเองแล้วเพราะว่าเนื่องจากมันเสียเวลาใช่ไหมครับใช้เวลาในการลงนานพอสมควรเลยถ้าไม่ใช่เครื่องจริงต้องบอกว่าถ้าไม่ใช่เครื่องจริงใช้เวลาลงนานผมลงให้ร้อยแล้วนะครับเมื่อเข้าไปที่ Full Master เนี่ยเราก็ทำการเปิดทีละเซตแรกคือเปิดคอนโทรลเลอร์ก่อนเปิดคอนโทรลเลอร์เสร็จมันก็จะเห็นเครื่องคอนโทรลเลอร์แล้วเราก็จะเซตให้เครื่องไอ้3เครื่องที่เราเปิดเซตแรกเนี่ยเป็นคอนโทรลเลอร์นะครับเซตโลเซตอะไรให้มันถามว่าทำไมต้องเป็น3เครื่องนะครับที่จริงก็ลงเครื่องเดียวได้นะครับตาม default ของ Mintis ลงเครื่องเดียวได้แต่ผมเทสอยู่แล้วมันมีปัญหาอยู่นะครับแต่ว่าลง3เครื่องได้ก็โอเคนะครับก็คือเหตุผลต้องสามเครื่องเพราะว่าถ้า Full L เลือกเป็น3เครื่องเมื่อไหร่เนี่ยคอนโทรลเลอร์จะเป็น HA กันเลยคือเราไม่ต้องทำอะไรเลยอย่างที่ผมบอกไม่ต้องคอนฟิกอะไรเลยเพียงแค่คุณเลือกคอนโทรลเลอร์ไป3ตัวโลไอ้เครื่องนี้เป็น3ตัวแค่นั้นครับมันลงไป HA ให้เลยครับเดี๋ยวจะถ้าเกิดลงสำเร็จเนี่ยจะมีการเทส HA กันด้วยว่ามัน HA จริงหรือเปล่านะครับต่อมานะครับที่จะเพิ่มเป็นเซตต่อมาคือในเซตของ Storage นะครับตัวนี้ก็จะมีอยู่3ตัวเหมือนกัน Storage ที่เราใช้จะเป็น Safe Storageถามว่าทำไมต้องใช้3ตัวทางเซฟเขาเรคคอมเมนต์ว่าถ้า default ในการ replication ของ data เนี่ยควรเป็น3คือเซฟหลักการคือเวลาเราเขียน data ลงไปเนี่ยมันจะมีอัลกอริทึมตัวนึงในการกระจาย data ไปเก็บไว้ในแต่ละ disk ซึ่งอัลกอริทึมตัวนั้นชื่อว่า clash นะครับ clash แล้วใน element เนี่ยเซฟแต่ละตัวก็จะมี disk ประมาณ10ตัวแยกจากกันจะเป็น10ตัวนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นภาพตอนเราลงเสร็จมันจะเห็นภาพเลยนะครับต่อมาคือคลัสเตอร์ของคอมพิวก็คือเป็นที่รันของ VM นะครับเป็นที่รันของเป็นโนดที่รันเอาไว้รัน VM แต่อีกอันที่สำคัญมากเลยต้องบอกว่าสำคัญจริงตรงนี้คือเรื่องของ logging and monitoring โนดนี้เป็นโนดถึงแม้ว่ามันจะเป็นส่วนเสริมของ Full L เขาแนะนำเป็นส่วนเสริมก็จริงแต่ว่าในระบบจริงเราควรมีตัวนี้อยู่เพราะว่าบางครั้งเนื่องจาก OpenStack Service เราลงคอนโทรลเลอร์คอมพิวพวกนี้มันมีเนื่องจากว่าอย่างที่เราเมื่อวานเห็นรูป Architecture OpenStack ครับแต่ใครได้เข้าคอนเฟอเรนซ์เห็น Architecture ของ OpenStack ที่ซับซ้อนถูกไหมครับแน่นอนว่าเราต้องมอนิเตอร์ลิงทุกอันเลยที่เราลงปัญหาคือแล้วเราลงอ่ะเราลงค่อนข้างลงยากแต่ว่าตัวฟูลมีทำไอตัวนี้ทำให้คือมันจะมอนิเตอร์ลิงหมดเลยนะครับโอเคครับก็เหมือนเดิมเข้าไปที่เดิมโอเคก็เดี๋ยวผมจะรีวิวก่อนแล้วกันนะครับโนดแรกนะครับจะเป็นโนดตัว Cloud Operator นะครับโนด Cloud Operator เป็นทำอะไรโอเคผมเนื่องจากผมไม่อยากทำ VPN Server ก็คือรีโมทไปเลยกันนะครับรีโมทเข้าไปเลยนะครับรีโมทเข้าไปก็จะเป็นรีโมทเซิร์ฟเวอร์นะครับโอเคตรงเนี้ยที่ผมให้ผมตรงเนี้ยที่ผมให้เข้าไปดูเพราะว่าเป็นคือการตั้งบูตออเดอร์ของตัว VM นะครับซึ่ง Cloud Operator กับ Full Master เนี่ยให้ตั้งบูตเป็นตัว disk พอแล้วนะครับให้ตั้งเป็นบูตผมให้พาไปดูโอเคทีละเครื่องแล้วกันครับ02นะครับมาดูทีละเครื่องแล้วกันเครื่องแรกนะครับถ้าเกิดดูตามสไลด์เนี่ยผมจะพามาดูหน้านี้นะเพื่อเช็คดูว่าโอเคมันตั้งบูตเป็นบูตดิสอันระดับแรกหรือยังโอเคก็ไม่มีอะไรมากสำหรับตัวนี้ส่วนเครื่องที่2เนี่ยคือเครื่อง Full Master คือเครื่องที่เราคอนฟิกไว้เมื่อสักครู่นี้ครับแต่เพียงแต่ว่ารอบนี้ผมทำเองนะครับทำให้แล้วนะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ให้มีเหมือนกันเห็นไหมครับคล้ายๆไหมครับคล้ายๆกันเลยใช่ไหมครับวางการเสียบสวิตช์การเสียบเข้าหาสวิตช์ขาหนึ่งออกอะไรครับพับบิกอีกขาหนึ่งเสียบเข้าข้างในนะครับแล้วก็
ออปชันนะครับก็อันนี้มันอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยครับก็คือเป็นซีรอมได้นะครับเพราะว่าผมเอาซีดีออกไปแล้วมันก็จะบูทระดับที่2คือตัวดิสนะครับส่วนเครื่องที่3เนี่ยโอเคนับจากนี้ไปเหตุผลที่ผมแยกมาสเตอร์สเลฟเพราะผมจะบอกว่าโนดนับจากเนี้ยจะเป็นโนดที่ถูกควบคุมโดยฟูลมาสเตอร์ผมเลยตั้งชื่อสเลฟนะครับเป็นฟูลสเลฟโอเคฟูลสเลฟก็อันนี้คือคอนโทรลเลอร์ถามว่าทำไมเราต้องแบ่งเน็ตเวิร์กโอเคเน็ตเวิร์กที่ผมแบ่งเนี่ยผมแบ่งตามpractice ของ Minitis เลยที่เขาแนะนำให้แบ่งเน็ตเวิร์กแต่ตัวเนี่ยมันก็มีเหตุผลเหมือนกันครับว่าทำไมเราต้องแบ่งแบบนี้ผมจะพาไปดูว่าทำไมโอเคเน็ตเวิร์กวงแรกเนี่ยเป็นตรงเนี้ยเป็น logical network หมายความว่าอะไรหมายความว่าเราสามารถเซต VLAN เข้าไปในตัวสีเส้นสีนี้ได้ต่อให้ physical คุณจะเสียบเป็นแบบแค่2ขาหรือว่าขาเดียวนะครับแต่อันนี้เป็น logical network หมายความว่าเราสามารถแบ่ง VLAN ตามนี้ได้ตัวแรกที่แนะนำคือตัว admin network admin network เนี่ยเป็นตัวเดียวที่ผมไม่แนะนำให้เสียบอยู่ใน managed switch ถ้าท่านไม่สามารถทำให้มันทำส่งแบบ PXE ได้แต่ถ้าผมแนะนำผมแนะนำว่าให้เสียบอยู่ใน admin ดีกว่าไอ้พวก PXE คือแยกมาเลยเสียบอยู่ admin เลยจะดีกว่านะครับตัวเส้นสีแดงนี่ครับสีแดงตัวนี้ส่วน managed network เนี่ย managed network เนี่ยเป็นเน็ตเวิร์คที่ไว้ใช้สำหรับการคุยกันของเซอร์วิส OpenStack อย่างที่เมื่อวานครับรูปเมื่อวานถ้าเข้าคอนเฟอเรนซ์เราจะเห็นว่า OpenStack มีหลายคอมโพเนนต์ถูกไหมครับเวลาเซอร์วิสมันคุยกันทำงานด้วยกันเนี่ยมันจะคุยกันผ่านวงนี้วง management นะครับส่วน private network เนี่ย private network เนี่ยโอเคเมื่อวานถ้าใครได้ฟังเรื่อง deep dive newton จะมีเรื่องของ tenant network ได้ไหมครับ tenant network ถูกไหมครับ tenant network นี่ครับจะคุยกันวงนี้ทำไมเราต้องแยก tenant network อย่างที่บอกครับถ้าโหลดจากข้างนอกเข้ามาแล้วเข้ามาข้างในเนี่ยเข้าหาคอมพิวมันจะวิ่งผ่าน network วงที่เป็นที่ต่อกับตัว routerซึ่งไอ้เน็ตเวิร์กวงเนี้ยมันจะต่อตัวเราเตอร์ไอ้วงเนี้ยครับผมก็เลยเขียนแยกออกมานะครับส่วนสตอเรจเน็ตเวิร์กเนี่ยก็สำหรับใน Full L เนี่ยเขามองว่าสตอเรจเน็ตเวิร์กเนี่ยคือเป็นเน็ตเวิร์กที่เกี่ยวกับสตอเรจทุกอย่างคือไม่ว่าจะเป็นถ้าเมื่อวานมีเซสชั่นนึงที่น่าสนใจคือเรื่องของคุณดำรงศักดิ์เขาบอกว่าเรื่องของเวลาที่มีคนถามว่าถ้า VM ตายไป VM ตายไปในคอมพิวแล้วข้อมูลจะหายไหมถูกไหมครับมีคนถามในข่าวนี้ครับข่าวนี้ผมก็เลยว่าโอเคไม่หายถ้าเราใช้ storage ที่เป็นลักษณะแบบวิ่งผ่านเน็ตเวิร์กซึ่งมันจะวิ่งผ่านวงนี้จะวิ่งผ่านวงนี้นะครับวงแพ็กวิ่งผ่านวงนี้ซึ่งอันนี้เป็น practice ที่ Minitis เขาแนะนำว่าให้ดีไซน์เป็นแบบนี้ดีไซน์เป็น logical ส่วน physical จะดีไซน์ไงก็คือเราก็แบ่ง VLAN เอานะครับแบ่งในความจริงคือเราแบ่ง VLAN แบ่ง VLAN เอาตรงนี้ครับสปีดของแต่ละเน็ตเวิร์กถ้าผมแนะนำนะครับผมแนะนำก็คง Private Network กับ Storage Network แนะนำให้เป็น10 Gigabit Storage Network กับ Private Network นะแนะนำให้เป็น10 Gigabit กับ10 Gigabit ส่วน Management Network เนี่ยให้เป็น1 Gigabit ก็พอละนะครับกับ PXE Board ก็เป็น1 Gigabit พอละครับฟูลเอลตายอ๋อฟูลเอลตายไม่เป็นไรครับฟูลเอลตายไปแล้วเพราะฟูลเอลมันจะไม่ให้คือถ้าเกิดอันนี้ผมลืมบอกเลยว่าเราไม่ควรจะเอาอะไรมาไว้ในฟูลเอลเยอะอย่างเช่นพวกเซอร์วิส NTP เซอร์วิส DNS พวกนี้ไม่ควรเราควรทำเซิร์ฟเวอร์แยกทหารจริงผมก็ลืมเขียนรูปนี้คือมันอยู่ในคลัสเตอร์ของซัพพอร์ตเซอร์วิสครับมันควรอยู่นั้นคือพวก DNS อะไรพวกนี้ควรทำแยกมันนะฮะแล้วเวลาดีพอยมันสั่งได้ครับคือฟูลเอลเราคอนฟิกได้ว่าให้คลัสเตอร์เนี่ยไปใช้ DNS ที่เซิร์ฟที่เครื่องไหนไปใช้ที่ NTP เครื่องไหนมันคอนฟิกได้ครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูตอน install fuel นะครับมันมีบอกอยู่โอเคครับก็แต่แล็บของเรานะครับแล็บของเรา
โอเคมีเน็ตเวิร์กแล้วพอเราจะเป็นก็เสียบ6เส้นเลยแล้วพอเราจะมีบอนด้วยนะครับทำบอนดิ้งเล่าเห็นมั้ยครับผมแบ่งเน็ตเวิร์กครับทำบอนดิ้งผมแยกนะครับว่าบอนดิ้งเห็นไหมครับบอนดิ้งตัวพับบิกอ่ะผมให้บอนดิ้งกันเลยขาเข้ามาเพราะว่าขานี่จะเป็นขาที่หนักสุดหนักเพราะอะไรเพราะมันต้องวิ่งออกด้วยแล้วเข้าก็ต้องเข้าทางนี้ออกก็ต้องออกทางนี้นะครับถ้าใครฟังดิฟดิฟได้จะรู้เลยว่าความหนักหน่วงของขานี่เป็นไงนะครับขาพับบิกซึ่งขาพับบิกเนี่ยในแล็บเนี่ยเราใช้ไอพีจริงเลยเดี๋ยวทุกคนจะเชียร์เข้าไปได้ทุกคนจะเชียร์เข้าหา VM ได้ด้วยนะพอเวลาลงเสร็จแล้วโอเคอันนี้ก็ไม่มีนะครับวันนี้ก็เป็นการดูรีวิวเทสต์เครื่องครับเป็นการเช็คเครื่องว่าโอเคเครื่องพร้อมไหมนะครับแอปนี้ไม่มีอะไรสำหรับต่อมาก็จะเป็นการลองลงเลยนะครับลองลงจากเสียงเครื่องนี้เลยโอเคเดี๋ยวผมขอสตาร์ททุกเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเครื่องนึงครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวผมจะให้ดูครับถูกต้องครับถามให้ดีครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอให้ทุกคนเตรียมจับกลุ่มเลยครับระหว่างรอเตรียมจับกลุ่มนะครับเพราะว่าจะมีรีสอร์ททั้งหมด5ชุดนะครับนั่งกลุ่มเพราะว่าอันนี้มีให้5ชุดนะครับแถวยาว5 ก็ 5 เดียวใช่โอเคเป็นแถวยาวครับเอาเครื่องคิดว่ารีโมทแล้วไม่น่ามีปัญหานะครับรีโมทเดี๋ยวจะมีผมจะเดโมให้ดูก่อนนะครับได้เครื่องเดียวที่ดูรีโมทได้ใช่ครับโอเคครับอันนี้เครื่องอาจารย์สอนเลยแล้วกันครับเครื่องสอนเลยแล้วกันโอเคครับอย่างนั้นเดี๋ยวผมก็ขอมาร่วมวงด้วยนะครับทำด้วยแล้วกันนะครับสำหรับแล็บนี้ขออนุญาตเตรียมผมแนะนำครับถ้าเกิดเครื่อง Mac จะดีมากครับ Mac จะรีโมทดีกว่า Windows ครับผมเทสมาครับ Mac จะรีโมทกับ Windows Mac จะรีโมทเข้าไปหา Linux ตัวเนี้ยได้ดีกว่า Windows ครับโอเคใช่แล้วกันเพราะฉะนั้นผมเลือกไม่ให้เป็น Mac ครับจะดีมากครับโอเคต้องบอกว่าตรงนี้คือทุกคนให้มองว่าคือเซิร์ฟเวอร์จริงๆครับให้มองว่าคือเซิร์ฟเวอร์จริงๆแต่ว่าเรามีเซิร์ฟเวอร์ไม่พอที่จะทำในอันเนี้ยใช้ไปทั้งหมด55
55เครื่องครับปั๊มมา55เครื่องเพื่อจะทำแบบนี้ครับโอเคผมเช็คก่อนครับเน็ตเวิร์กโอเคครับก่อนลงนะครับผมให้ทุกคนแนะนำให้เช็คทุกอย่างให้พร้อมนะครับเช็คเน็ตเวิร์กนะครับโอเคผมสร้างตอนนี้3ละโอเคเอาไปเลยเนี่ยอย่างผมบอกไปครับก็คือช่วงเช้าเหตุผลที่ผมทำแลบนั้นเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนลงฟูเอลเป็นลงตัวฟูเอลให้เป็นนะครับคอนฟิกให้ได้นะครับนี่คือจุดประสงค์ช่วงเช้าแต่ช่วงบ่ายนี้ก็คงจะต้องก็จะเห็นภาพว่าพอคอนฟิกเสร็จแล้วทำอะไรต่อล่ะก็เนี่ยครับทำเนี่ยต่อทำสิ่งเนี้ยต่อนะครับแล้วตอนที่เราลงฟูเอลมาสเตอร์เสร็จนะครับแล้วเครื่องที่โผล่มาที่เป็นสลาฟครับเราได้ DSB มาที่เราอัพมันก็ได้เลยถูกต้องครับเห็นครับใช่ครับเดี๋ยวนะมันจะต่อกับเส้นนี่ครับมันจะต่อกับสาขานี้มันจะต่อสาขานี้ครับผมให้ดูครับหนึ่งทุกเครื่องที่เราเพิ่มเข้ามาเนี่ยตัวเดิมที่ไม่ต่อขานี้ครับต่อขานี้ขาตัวสีแดงครับนี่ครับเห็นไหมครับจะมีขาสีแดงใช่ไหมครับขาสีแดงขาดำไหมขาดำใช่ไหมครับขาดำใช่ครับโอเคครับขาดำครับเป็นขาพีเอีนะครับซึ่งสังเกตไหมครับว่าผมจะต่อขาดำเนี่ยเห็นว่าทุกเครื่องต่อขาดำหมดเลยสังเกตไหมครับเห็นไหมครับทุกเครื่องเพราะว่าขาเนี่ยจะเป็นขาที่เอาไว้สำหรับการติดตั้งเพื่อนแสกและติดตั้งโอเปอเรติ้งซิสเต็มเลยแล้วมันจะรู้ได้ไงครับว่ามันจะต้องเข้าไปอยู่เป็นคอนโทรลเลอร์หรือเป็นเดี๋ยวมันมีเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนครับเดี๋ยวให้ดูครับโอเคครับผมขออนุญาตเซตเครื่องแต่ละคนมีทั้งหมด5เซตครับแป๊บนึงครับผมก็ลืมเปิดเครื่องให้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับลืมเปิดเครื่องให้ทุกคนโอเคอันนี้4ใช่ไหมครับโอเคต่อมาหมายเลข5นะครับหมายเลข5จะเป็นกลุ่มสุดท้ายละโอเคโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกำหนดทดสอบก่อนนึงกำหนด IPผมก็โดน IP ผมลืมใส่ IP ให้ครับแต่ว่าผมคอนฟิกไปแล้วแต่ลืมใส่ว่าแต่ละคน IP อะไรนะครับโอเคตอนนี้เปิดเครื่องแล้วเครื่องปกติถูกต้องครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเปิดครับเปิดแล้วมันจะเห็นว่าผมรบกวนนิดนึงครับปิดเครื่องทุกคนแล้วใช่ไหมครับผมขออนุญาตปิดเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนปิดเครื่องทุกคนยังเพราะว่าเดี๋ยวเซิร์ฟเวอร์มันจะโหลดครับเพราะว่าทุกคนจะต้องเปิด55เครื่องของกันโอเคครับก็อยากจะให้ทุกคนได้ลองลงครับผมก็จุดประสงค์แต่ว่าก็มีจำกัดตรงนี้ครับโอเคปิดก่อน stop ปิดเครื่องมาเลยโอเค stop นะครับขออนุญาต stop ก่อนนะผมจะปิด
นะครับผมรบกวนช่วยเช็คนะว่าจะร้านปิดเครื่องยังนะครับปิดเครื่องของตัวเองอย่างที่อยู่ใน ID ของแต่ละคนนะครับโอเคครับปิดหมดแล้วโอเคปิดหมดผมเช็คก่อนครับอันตรายครับอันนี้ต้องปิดครับแล้วก็ลดการอ่านเขียนดิสด้วยลดให้เยอะที่สุดครับตอนนี้โอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับการที่คนช่วยกันปิดนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเทสทดสอบรีโมทก่อนผมลืมเปิดครับโอเคได้72ได้73ได้74ได้โอเคโอเคครับทุกกลุ่มได้แล้วเดี๋ยวผมอัพโหลดนี่ให้ครับนี่ครับนะครับอันนี้สไลด์ที่ผมส่งไปนี้จะเป็นรูปตัวอย่างครับรูปตัวอย่างของการทำทีละขั้นตอนนะครับเดี๋ยวผมจะพาแต่ว่าผมก็จะพาทำทีละขั้นตอนนะครับโอเคสักแป๊บนึงสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์แล็บเนี่ยครับลิงก์ของแล็บตัวนี้ครับเป็นแล็บ 1.2 นะครับ 1.1 นี้จะเป็นการบอกว่าแต่ละเครื่องมันต่อกันยังไงแต่1.2จะเริ่มของการเข้าไปรีโมทแล้วติดตั้งดูนะครับถ้าผมขอถามนิดนะครับมีท่านใดเคยลองลงมินเทสมาครับเคยแล้วครับมีท่านใดไหมครับที่เคยไปเข้าไปมินเทสแล้วดาวน์โหลด ISO มาแล้วก็ลองดูมีท่านใดไหมครับแต่เคยลงใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับโอเคมีหนึ่งท่านที่เคยลงนะครับเดี๋ยวผมแป๊บนึงครับผมก็มีสไลด์ให้ก่อนโอเคอันนี้อาจจะมีสะดุดสักนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสไลด์แล็บนะครับโอเคก็จะมีทั้งหมด5ทีมนะครับ5ทีมผมได้ทำการแบ่งไม่ต้องกลัวเรื่องการบอร์ดแคชชนกันผมแบ่งไว้เรียบร้อยแล้วสวิตช์นะครับแบ่งไว้แล้วว่าไม่ให้ชนกันแน่นอนนะครับแบ่งเป็น5ทีมนะครับก็
ต้องหาเครื่องท่านหนึ่งที่คิดว่าเป็นเครื่องที่ดีสุดผมแนะนำนะครับรีโมทให้เป็น Linux ตัวรีโมทให้เป็น Linux นะครับหรือ OS X จะดีกว่าใช้ Shopee รีโมท Desktop ครับถ้ารีโมท Desktop แต่ว่าจริงๆเนื่องจากว่าฝั่งนู้นมันเป็น Ubuntu รีโมทเป็น Ubuntu Desktop ธรรมดานี่แหละครับแล้วก็ตั้ง XRDP ไว้คือเป็นตั้งรีโมทเหมือน Windows ครับเหมือน Windows ครับ Windows จะมี Windows ให้เรารีโมทเปิด RDP ให้เรารีโมทใช่มั้ยครับอุปกรณ์ก็มีเหมือนกันครับมันชื่อ XRDP ครับเครื่องแม็กเอาดีเอาไอ้ดีหมดอะไรครับเอาไอ้ดีหมดเครื่องแม็กครับเครื่องแม็กรู้สึกมีใช่ไหมครับใช่ RDP ครับรีโมทโอเคเดี๋ยวผมจะยกอย่างเช่นโอเคทีมของผมเป็นทีมไปดีแบ่งทีมกันถึง2นะครับแต่งตามแถวเลยครับนะครับที่5ก็5ครับผมแถว1 2แถว1ใช่ครับรวมกันไปเลย4เลื่อนโต๊ะที่ติดกันเลยไหมครับโอเคครับนะครับ1จริงผมว่าเลื่อนโต๊ะชิดติดกันก็ดีนะครับก็แต่ไม่ครับทัน6โมงแล้วนะครับทัน6โมงอาจจะทัน6โมงแต่อย่างน้อยก็คนผมอยากให้ทุกคนคอนฟิกเหมือนเดิมครับถึงแม้ลงไม่ได้ก็คอนฟิกได้นะครับเพราะสุดท้ายแล้วมันผลสำเร็จเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาเรื่องจากว่าเอลิเมนต์เรารันกันเยอะมากๆแล้วบอกว่าเยอะมากเลยโอเคผมจะเป็นขึ้นจอแล้วกันครับมันรอดูบนจอเราดูบนจอโอเคครับเราบนจอโอเคนะครับผมก็จะรีโมทเข้าไปให้ดูนะครับผมจะเลือกทีมผมจะขอเป็นทีม1แล้วกันนะครับเอารีโมททีม1ผมเป็นทีม1ดีกว่านะครับเนื่องจากครับวันหนึ่งครับรีโมทเดสก์ท็อปไหนรีโมทเดสก์ท็อปโอเคลีนุกนะครับจะมีถ้าอุบุนตูนะครับจะมีรีโมทที่ชื่อว่าเลมิน่านะครับเนี่ยครับตัวเลมิน่าตัวนี้ครับเลมิน่ารีโมทเดสก์ท็อปนะครับก็รีโมทเข้าไปนะครับอันก็จะเป็นหน้าต่างอย่างนี้ครับแล้วก็คลาวด์โอเปอเรเตอร์นะครับแล้วก็นิพาแล็บนะครับคาวขีดโอเปอเรเตอร์ครับคาวขีดโอเปอเรเตอร์ใช่คาวขีดโอเปอเรเตอร์นะครับตรงนี้นะครับก็จะเจอหน้าตาประมาณนี้นะครับหน้าตาประมาณนี้อันนี้ผมเลือกเป็นทีม1นะครับผมอยู่ทีม1นะครับเดี๋ยวสักครู่ครับเนื่องจากว่าผมได้เทสไปผมขออนุญาตรีสโตร์กับนึงครับโอเคเนื่องจากว่าตัวนี้ครับผมเอาไว้สำหรับการทำเทสแลบนะครับไอตัวทีม1เนี่ยผมรีเฟรชกลับนิดนึงครับมันผมมีแซปช็อตนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปครับนะครับโอเคผมเลือกเป็นทีม1นะครับผมเลือกเป็นทีมที่1นะครับทีมที่1นะครับคู่ครับผมรีโมทกลับไปโอเคเดี๋ยวดูรูปนะครับเดี๋ยวสเต็ปจะเป็นยังไงครับสเต็ปมันจะเป็นแบบนี้โฟลว์ของมันจะเป็นแบบนี้แล็บนี้นะครับแล็บตัวสไลด์เยอะเกินเส
default ของมันก็คือเดี๋ยวผมจะรีโมทนะครับเข้ามาที่เครื่องนี้เครื่องคลาวด์โอเปอเรเตอร์นะครับจริงๆถ้าเกิดเราเอาไปใช้งานจริงอาจจะเป็น VPN ก็ได้นะครับ VPN server นะครับแต่อันนี้ผมไปรีโมทเพราะว่ามันง่ายกว่านะครับโอเคจากนั้นผมไปทำอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงครับพอรีโมทได้ยังนี่พาแล็บครับโอเคนะครับในด็อกคิวเมนต์ผมจะบอกว่าโอเคให้ทุกคนเปิดเบราว์เซอร์นะครับเปิดเบราว์เซอร์มีอัปเดตด้วยโอเคเปิดเบราว์เซอร์เพื่ออะไรนะเพื่ออะไรเบราว์เซอร์เพื่อทำสิ่งนี้ครับจะมีสองเครื่องนะเปิดเบราว์เซอร์เพื่อโอเคเมื่อเราเนี่ยครับรีโมทมาแล้วผมก็จะเปิดเบราว์เซอร์เปิดเบราว์เซอร์เพื่ออะไรเพื่อไปเข้าไปที่ full master ไอ้ขาที่เป็นอีกขานึงขา management ซึ่งตามเรียกคอมเมนต์เขาควรจะเข้าขานี้เขาเรียกคอมเมนต์เข้าขานี้ครับนะครับ full master ซึ่งผมตั้ง IP full master เป็นไม่ได้แก้จริงๆก็คือเป็น default ของ full นะครับอันนี้ไม่ต้องงงนะครับเพราะว่าต่อให้เป็นเลข IP อะไรจริงๆก็ไม่ต่างมากนะครับขานี้ไม่ต่างมากไม่ว่าจะเป็นเลข IP อะไรนะครับโอเคผมเข้าไปที่ full นะครับ full master นะครับ full master คือตัวโหนดที่เราได้คอนฟิกกันเมื่อเช้าเนี่ยครับที่เราคอนฟิกกันเมื่อเช้าเนี่ยเราคอนฟิกติดตั้งแต่คราวเนี้ยมันเสร็จแล้วมันจะเป็นหน้าเว็บแบบนี้ออกมาแบบนี้หน้าเว็บแบบนี้นะครับแล้วก็เรา in ด้วย user admin นะครับแล้วก็นี่ parallel นะครับแล้วก็อันนี้ไม่จำเป็นต้องส่งไปอันนี้ก็ส่งไปก็ได้นะครับช่วยคอมมูนิตี้หน่อยครับคอมมูนิตี้ตัว Fuel นะครับโอเคจะหน้าตาอย่างงี้ออกมานะครับเริ่มแรกนะครับถ้าในแล็บของผมเนี่ยจะแนะนำให้ทำสิ่งนี้ก่อนคือการสร้าง Environment โอเคผมอยากติดตั้ง OpenStack ผมก็ต้องกด New Environment ตรงนี้เลยนะครับตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อว่าCloud lab นะครับตั้งชื่อว่า cloud lab แต่ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับตรงนี้จะเป็นการเลือกว่าจะลงแบบไหนแบบแรกเนี่ยจะเป็นการลงแบบใช้แพ็กเกจของ Mirantis คือความหมายคืออะไร Mirantis จะไปทำการ build source จาก build แพ็กเกจจาก source code ใน GitHub OpenStack อ่ะมันเอา source code ไปใน GitHub ใช่มั้ยครับเขาจะทำการเอา source code มา build เป็น .dev ใครพวก Debian ฝากพวก Debian Ubuntu เนี่ยเป็น .dev แล้วเขาจะเก็บไว้ที่ repo ของเขาแต่อีกอันนึงเนี่ยจะเป็นของ Ubuntu เองเลย Ubuntu ก็เอามาจากแบบเดียวทำแบบเดียวกับ Mintis ครับคือเอา source code จาก GitHub มา build เป็น .dev เหมือนกันซึ่งพวกนั้นคือเป็น .dev คนละตระกูลตระกูลแรกเป็นตระกูล Mintis คืออยู่เป็นของ Mintis บริษัท Mintis แต่อันที่2เป็นของบริษัทที่ดูแล Ubuntu ครับชื่อว่า Chronicle ต่างแค่นี้ครับแต่ผมจะขอเลือกเป็นตัวนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าผมเชื่อมั่นในมิติว่าเขาเทสมาดีกว่านะครับโอเคค่ะต่อมานะครับก็เลือกว่ากด next ตรงนี้ครับต่อมาก็ทำการเลือกว่าโอเคเราจะใช้ไฮเปอร์ไวเซอร์อะไรก็มี2ทางเลือกครับคีมูขีด KVM หมายความว่าอะไรกรณีที่ของฟรีถูกต้องครับถูกต้องคือของฟรีนั่นแหละแต่ทำไมต้องมีคีมูเพราะว่าเขามิเรทิสมองว่าโอเคผมอยากจะลอง OpenStack แต่บังเอิญว่าเป็น Virtual Box หรืออะไร CPU ที่ไม่ซัพพอร์ตพวก VTX อย่างเงี้ยครับเขาก็จะให้ลงแบบคีมูได้แต่ถ้าคุณ CPU คุณมีฟีเจอร์ซัพพอร์ตพวกVirtualization Technologyนะครับเขาก็จะให้ลงก็จะลง KVM ได้ก็มีแค่นี้ส่วนถ้าตรงเนี้ยผมก็ยังไม่เคยลองกันนะหา POC ยังหาที่ POC ไม่ได้เหมือนกันอยากจะลองกันต่อกับ VMware ใช่ครับถ้ามี vCenter แล้วต่อกับ vCenter หรือถ้าใครถ้าเกิดจัดการเน็ตเวิร์กก็ NSX ผมก็ไม่เคยลองเหมือนกันนะ NSX นี่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงนะครับไม่เคยเหมือนกันแต่โอเคก็กด next ต่อไปนะครับก็โอเคเราเลือกของฟรีดีกว่า
ตรงเนี้ยเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเลยหมายความว่าอะไรใน OpenStack เนี่ยอนุญาตให้คนสร้าง Virtual Network ของตัวเองได้อันนี้คีย์สำคัญนะเมื่อวานถ้าใครฟังเรื่องนิวตอนของคุณดำรงศักดิ์จะรู้เลยว่าโอเคมันจะมีคำหนึ่งที่ชื่อว่า Tunnel Network คือเราสร้างเน็ตเวิร์กของตัวเองเนี่ยเน็ตเวิร์กนั้นจะเรียกว่า Tunnel Network คำถามคือแล้วเราจะแบ่งเน็ตเวิร์กกันยังไงอะเมื่อทุกคนสร้างเน็ตเวิร์กของตัวเองอะมันจะมีอะไรที่ช่วยในการแบ่งมันก็มีเทคโนโลยีเลเยอร์2 2ตัวไอ้เลเยอร์2อันแรกก็คือตัว VLAN คือเวลาเราสร้าง Virtual Network 1วงเนี่ยของเราใน OpenStack เนี่ยมันทำการสร้าง VLAN ให้เราเลยคือเป็น VLAN ของเราเลยวงนั้นนะครับแต่แบบที่2เนี่ยเป็นการใช้เทคโนโลยี Overlay Network ที่ชื่อว่า VLAN ถามว่าต่างยังไงต่างกันว่า VLAN มันน้อยกว่ามันสร้างได้แค่ประมาณ 4,000 กว่าสี่พันกว่าคือถ้าเกิดคุณมียูเซอร์บริการ OpenStack ยูเซอร์สร้างเน็ตเวิร์กขึ้นมาก็สร้าง 4,000 กว่าวงแค่นั้นเองแต่ข้อดีมันคือมันมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีแต่ต่างกับ VLAN อันเนี้ยผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าอันนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจนะ VLAN ถามว่าดีไหมก็ดีสามารถสร้างได้เป็น16ล้านกว่าเน็ตเวิร์กเลยคือถ้าเกิดลง OpenStack นี่เสร็จอ่ะยูเซอร์สามารถสร้างเน็ตเวิร์กของตัวเองได้16ล้านวงสร้างได้เลยแต่ performance แน่นอนว่ามันก็ต้องแลกมาด้วย performance คือ VLAN มันเป็นแนวคิดของการเอาไอตัว layer 2ไปใส่เป็นแพ็คเกจเอา layer 2ใส่ในแพ็คเกจแล้วทำ tunnel กันแต่สวิตช์อลิสต้าเนี่ยครับในอลิสต้าเนี่ยเขาน่าจะมี support นะครับ VLAN สวิตช์อลิสต้าตรงบูธเนี่ยเดี๋ยวไปถามเขาได้ครับถ้าใครอยากใช้ VLAN แต่เนื่องจาก lab เนี่ยมันเป็น lab ทดลองผมก็พยายามจะแบ่งสวิตช์ผมก็พยายามจะแบ่ง VLAN นะแบ่งไม่ได้โอเคไม่เป็นไรผมก็ใช้ tunnel ทดสอบอันเนี้ยหมอฝากการทดสอบที่สุดละVLAN เหตุผลคือ Virtual Switch ของ VM มันแบ่งไม่ได้เหตุผลง่ายๆคือผมพยายามจะลองนะลง VLAN ลงไม่ได้ผมก็เลยโอเคเพื่อการทดสอบเพื่อเข้าใจคอนเซ็ปต์มันโอเคลง VLAN ไปก่อนนะครับส่วนต่อมาเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันนะครับคือการเลือก Storage Backend โอเคผมชอบตรงหน้านี้สุดเพราะว่าอะไรมีที่เขาแบ่งชัดเจนเลยว่า OpenStack มี Storage กี่แบบนี่คือวิธีเขาบอกว่า OpenStack มี storage เขาบอกนะครับ OpenStack มี storage กี่แบบแบบแรกก็คือ box storage box storage คืออะไรโอเคถ้าใครเคยใช้ Google Cloud มาก่อนเนี่ยมันจะเป็นคำที่ง่ายมากที่บอกว่าไอ้ตรงเนี้ยคืออะไรคือ disk หมายความว่าอะไรคือถ้าเราสร้าง VM แล้วเราอยากเอา disk มาเพิ่มก็คือสร้างแบบนี้ box storage OpenStack มันเรียก box storage แต่ Google มันเรียก diskแต่รู้สึก Amazon เรียกอะไรใครใช้ Amazon มั้ยครับเขาเรียกผมจำไม่ได้เหมือนกัน EDS EDS ใช่ท่านนะครับ EDS. ชื่อมันเรียกยากคือแต่ว่า Google เนี่ยเรียกง่ายสุดละ disk มี3สิ่งนี้คือสิ่งเดียวกันคือการที่คุณมี VM แล้วคุณจะมาเอา disk มาเอาก้อน disk มาต่อกับ VM เพิ่มโอเคเนื่องจากว่าผมอยากจะให้เป็นโปรดักชันละกันโอเคผมอยากให้มันมีเรื่องของเรื่องของ reliability โดยใช้ความสามารถของเซฟมันมีตรงนี้สูงผมก็เลือกเป็นเซฟเลยแล้วกันนะครับส่วนต่อมาคือ image เนี่ยก็เนื่องจากว่าการโอเคเนื่องจากว่าการเวลาที่เราจะอยากได้Ubuntu ตัวหนึ่งจากระบบ virtualization จากเดิมเราต้องทำไงครับไม่ลงด้วย ISO หรือไม่ก็โคลนถูกไหมครับถูกป่ะครับ2วิธีง่ายๆ2วิธีแต่วิธีการของ Cloud เนี่ยเขาไม่ทำแบบนั้นเขาจะมี base image ตัวหนึ่งที่ตั้งเอาไว้แล้วเขาจะแล้วเขาจะให้เขียนแบบ overlay this out แต่ตรงเซฟเนี่ยต้องยอมรับว่ามันทำดีมากคือถ้าเราใช้แบบ local อันนี้มันจะมีข้อเสียนะครับคือหลักการคือเราไม่ต้องลง OS เลยคือทำเป็นเทมเพลตเลยอย่างเช่นเทมเพลต Ubuntu เทมเพลต CentOSเทมเพลต Debian แล้วเราก็กด launch ขึ้นมาก็เป็น Debian Ubuntu CentOS เลยไม่ต้องไปตั้งลง ISO แล้วสามารถ config อะไรบางอย่างได้ด้วยนะครับโอเคตรงนี้เกมเมดส่วน ephemeral เนี่ยครับ ephemeral เนี่ยโอเค ephemeral มันเกิดจากการตั้งคำถามที่ว่าถ้าคอมพิวตายไปข้อมูลหายไหม
โอเคจะโดย default OpenStack ถ้าลงตามแมนนวลในเว็บ OpenStack.org เนี่ยเขาจะบอกว่าโอเคเวลา VM ถูกสร้างเนี่ยดิสข้อมูลของ VM เนี่ยจะอยู่ในคอมพิวโนดถ้าวันใดวันหนึ่งคอมพิวโนดตายไปข้อมูลหายไปเลยแต่การทำแบบเนี้ยหมายความว่าไปใช้ข้อมูลที่ไปวางไปเก็บข้อมูลที่เซฟคลัสเตอร์ซึ่งเซฟคลัสเตอร์มันมีการทำ replicate datamันมีการทำ replicate data แล้วเป็นการแยกส่วนของการเก็บข้อมูลกับส่วนที่เป็นการประมวลผลแยกจากกันคือคอมพิวโนดจะไม่เก็บข้อมูลเลยทำหน้าที่แค่เป็น RAM กับ CPU ให้กับ VM แค่นั้นเองความหมายง่ายๆคือเป็นแค่ RAM กับ CPU ส่วนข้อมูลอ่ะไปรันไปดึงอยู่ที่ Safe Cluster ซึ่งถ้าเราคิดตรงนี้มันจะเป็นโมเดลแบบนั้นนะครับซึ่งมันจะได้ level 2แบบคือคอมพิวโนดตายไปคอมพิวโนดตายไปข้อมูลก็ไม่หายแบบที่2คือเซฟตายไปตัวนึงข้อมูลก็ไม่หายเพราะว่าอันนี้เป็นความซ่าของเซฟอยู่แล้วเราสามารถทำได้ไหมครับอันนี้เป็นในระดับแบบอีกขั้นนึงคือเวลาเราสามารถ manage ให้ว่าคลัสเตอร์คอมพิวเซตเนี้ยใช้เซฟคอมพิวเซตเนี้ยเป็นใช้โลโก้อันนี้จะเป็นการอันนี้มันจะเป็นอีกแบบนึงอีกขั้นนึงเลยครับเป็นการขั้นดีไซน์อีกขั้นนึงเลยแต่อันเนี้ยสิ่งที่ฟูเอลเขาทำคือการทำให้เราติดตั้ง OpenStack ได้อย่างง่ายที่สุดก่อนเพื่อที่จะได้เราจะได้มีกำลังใจในการเรียนรู้พูดง่ายโอเคครับต่อมานะครับ Object Storage Object Storage เนี่ยจริงๆแล้วผมไม่แนะนำให้อยู่ในกลุ่มของคลัสเตอร์ OpenStack ผมแนะนำให้ทำแยกดีกว่าไม่ให้ทำแยกแต่ไม่เป็นไรโอเค Swift ก็คือเป็นแนวคิดของการเก็บ Storage ไว้ที่ไหนก็ได้บนโลกแล้วเราเข้าดึงข้อมูลโดยใช้ API ในไอคิดแมนแต่เพราะตรงนี้ผมไม่เจาะลึกมากนะครับผมก็ไม่ค่อยนี่มากโอเคเราโฟกัสแค่3ตัวคือ Box Storage Image แล้วก็ Ephemeral 3ตัวโอเคครับแล้วกด Next โอ้นี่คือเป็นฟีเจอร์ที่beautiful ของ Fuel มากโอเคถ้าเกิดคุณมีเครื่องแรงเนี่ยถ้าเกิดคุณสั่งซื้อเครื่องแรงมาเนี่ยคุณสามารถลงเซอร์วิสตัวเนี้ยได้เซอร์วิสนี้ทำอะไร Provisioning Hadoop Big Data Technology แต่ว่าผมไม่กดเดี๋ยวเพราะว่าเหตุผลคือเครื่องเป็น VM นะครับส่วน Murano คืออะไร Murano เป็นมันเรียกว่าแอป Catalog Service หมายความว่าอะไรหมายความว่าเดิมทีคุณจะได้แอปนึงคุณไม่ต้องไปนั่งกด provisioning VM มันต้องไปนั่งลงแอป Murano เนี่ยคือกดปุ๊บได้ปั๊บเลยพร้อมแอปมีพร้อมแอปใช้งาน config parameter บางอย่างเช่นผมอยากลง WordPress config database ที่หน้าคอนโซลได้เลยนี่คือ Murano แต่ว่าลงไม่ได้ครับลงไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าเครื่องไม่แรงพอนะครับส่วน accelerometer กับ AODS เนี่ย accelerometer เนี่ยเอาไว้สำหรับการเก็บข้อมูลการใช้งานในระบบ OpenStack ประโยชน์ของ Accelerometer คืออะไรทำ Building ครับใครที่จะเอาไปทำ Building เนี่ยให้ลง Accelerometer ส่วน AODS เนี่ยเป็นการทำมือชิมก็บอกนะออสเตือนภัยคือประมาณแนวคิดว่ากรณีถ้าท่านใดอยากจะทำ Auto Scaling Auto Scaling คืออะไรคือการขยาย VM แบบอัตโนมัติกรณีที่ VM เครื่องนั้นมีโหลด VM เครื่องนั้นมีโหลดประมาณค่าหนึ่งอย่างเช่น 80% ให้สร้าง VM ใหม่AODS จะทำหน้าที่ตรงนี้ครับคือไปสั่งให้สร้าง VM ใหม่โอเคแน่นอนครับเนื่องจากว่าอีกอันหนึ่งผมลืมบอกไป Ironic โอเค Ironic เนี่ยถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ดีนะครับคือการ provisioning bare metal หมายความว่าอะไรคือเราไม่ต้องคือจากเดิมที่ OpenStack มันแค่ provisioning VMเรากด VM เครื่องนี้ได้ Ubuntu server ได้ Debian server ได้ CentOS server แต่อันเนี้ยเป็นเครื่องจริงๆเลย physical จริงๆเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าผมไม่รู้จะลงเพราะว่าเนื่องจากว่ามันนี่มัน VM มันจะผมไม่เห็นภาพโอเคแต่ผมคร่าวๆคอนเซ็ปต์ประมาณนี้ครับคือการไป provisioning เครื่องจริงเลยโอเคต่อมากด next นะครับ next ว่าก็โอเคเขียนเลยเรียบร้อยครับมันก็จะมีข้อสรุปมันก็มีสรุปโอเคคุณลงอะไรนะ
ชื่ออะไรสเตตัสเพิ่งสร้างนะรีลิสที่เราใช้แบบก็คือของเมนเทสนะแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้เขียนเมนเทสนะครับเป็นเราใช้เรโปของเมนเทส